สวัสดีจ้าเฮ็ดส้มตำด้วยจ้าวันนี้ส้มตำตำข้าวปุ้นแล้วก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจิ้มซีฟู้ดอันนี้ตำข้าวปุ้นแบบเผ็ดด้วยค่ะเผ็ดมากมากินน้ำกันด้วยจ้าเกินน้ำลายแล้วหิวเขาเที่ยงไปหาบายหิวมามากินน้ำกันได้จ้าเด้อไปอยากกันมากเด้อแซ่บๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเห็นได้จ้าพี่น้องเบิ่งน้ำจิ้มป่วยบักไงนึงน้ำจิ้มโอ้เห็นได้ค่ะยั่วๆกุ้งเห็นได้จ้าเด้อแซ่บเผ็ดเปรี้ยวออกหวานนิดค่ะบ่หวานหลายอันนี้ข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นแล้วก็ต้องใส่มืออีกจังแซ่บตำข้าวปุ้นใส่กับปูดองพร้อมพี่น้องข้ามใหญ่ๆหลวดข้ามใหญ่ๆตาสวดๆปันอ้วแซ่บผัดกับจะมีกะหล่ำไม่เจ้ากะหล่ำค่ะครับมาจ้ามามากินน้ำกันจัดกุ้งเต็มเลยได้พี่น้องกุ้งตัวใหญ่เนื้อแน่นกุ้งสดค่ะเนื้อแน่นแซ่บใครอยากก็ตามมาเด้อค่ะเด้อใครอยากกินกินกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บกินกับตำข้าวปุ้นรักมากรักดูหน่อยเนื้อแน่นๆกุ้งของมักไว้กุ้งเสือบอยู่ร้านก็เงียบคักมือนี่มีซีรีอยู่บ่มีหัวลูกค้าหาแนวกินสําตัวบัดนี้เป็นเนี่ยคุยคือตอนบ่คิดแต่ว่าเจ้ากับปูดองหั่นตรงปูดองพร้อมเผ็ดหูลูกค่ะข้าวปุ้นกะหล่ำก็กรอบดีครับหวานแซ่บตำกับปุ้นยั่วๆอีกแล้วเมื่อได้กินหลายมือนะตำกับปุ้นมือนะกันว่าจะกินกับปุ้นน้ำปลาเนาะมือนี่กินตำกับปุ้นปากขอแซ่บตามด้วยกะหล่ำกรอบ
หอมกับปูดองกระตำบกพุ่งตำกระปุ่นแต่มีกระปูดองกระแซ่บพี่น้องแซ่บหอมแซ่บแซ่บกุ้งอีกกุ้งแล้วจ้าเนื้อแน่นแซ่บกรอบๆขอว่าแป๊บนึงนะจ้าลูกค้ามาจ้าติดลูกค้าว่าหันนี่มีลูกค้าเขาร้านก็ดีค่ะพักแป๊บนึงนะว่าหันกินต่อบัดนี้แซ่บแซ่บเนื้อแน่นๆกินเลยค่ะเจียวเต็มถ้วยเลยค่ะเจียวอยากสดเอาคนนี้เลยเนี่ยข้ามรถตู้เลยค่ะแซ่บกรอบใครอยากก็ตามมาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดกินอยู่บ้านก็ได้เด้อไปก็ได้ใครอยากแซ่บค่ะตำบักปุ่นประเภทตำบักฮุ้งตำกับปุ่นตำบักแตงประเภทตำตำนี่มากมากกินเพียงใบไม้นะแม่เด้อค่ะเมนูตำตำแหน่ย่ำแหน่มื้อหน้าที่เฮ็ดย่ำสู้กินได้บัดมื้อหน้าย่ำนี่ก็เป็นอีหยังที่มักคือกันกะหล่ำเนี่ยเขาปากบ่ลมคอยกัดออกแล้วปุ่นเส้นหน่อยดีครับกระปูกระดองดองกระปูค่ะธรรมะตะบานของแม่ของแม่ต้องดองเอามาหายกระปุกหนึ่งกระปูแบบง่ายเลยหูก็ลูกมากมากกินตำไว้ใส่ตำตำบักฮุ้งตำกับปุ่นตำบักแตงมะเขือเทศด้วยค่ะถ้าบ่สุกหลายกินได้ค่ะมะเขือเทศถ้าสุกหลายแน่เจี๊ยเนี่ยบ่ค่อยมักมะเขือเทศเพิ่มๆนี่กินได้
มันออกสมๆเจ้าประเทศว่าแต่ว่าเผ็ดเนี่ยมันจิ้มกับสุดยอดเลยไปอยากกินกับไปเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อขัวกุ้งตําบักหุ่งตําบักแตงตําบักถั่วแซ่บค่ะเข้ากันเบิดค่ะกุ้งกับเนื้อแน่นแซ่บจากคลิปนี้ก็ขอลาซ้ํานี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฝากช่องนี้เด้อค่ะลูกอีสานสาวยะโสธรเด้อค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้นํานี้เด้อค่ะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกเนาะพี่น้องเนาะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย